สิทธิ์ของประกันสังคมค่ะนะคะช่วงก่อนหน้านี้นะคะ เริ่มต้นกันมาหลายวันแล้วนะคะสำหรับสิทธิ์จากประกันสังคมเขามีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอายุ50ปีขึ้นไปค่ะติดตามบรรยากาศนะคะของการใช้สิทธิ์นี้กันที่โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะนี่เป็นโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะนางกัญญารัตน์จันกลิ่นประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกเขาร่วมกับนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะบอกเลยถึงความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนอายุ50ปีขึ้นไปแบบฟรีเลยเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้คือสิ้นปีแหละจำกันง่ายๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานประกันสังคมค่ะเขามีประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่องของหลักเกณฑ์อัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานนะคะเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปได้มีสิทธิ์บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ณสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ1ครั้งค่ะดังนั้นโรงพยาบาลพุทธชินราชของจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะก็ได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมของจังหวัดพิษณุโลกค่ะเปิดให้บริการการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยชนิด3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ50ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยผู้ประกันตนเนี่ยที่สนใจก็สามารถติดต่อแล้วก็ขอรับบริการได้นะคะที่ประชาสัมพันธ์ลานอเนกประสงค์ด้านข้างอาคารผู้ป่วยนอกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.หรือ 9:00 น.เช้าถึง 3:00 น.นะคะตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะค่ะจนถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่กลุ่มงานประกันสุขภาพหรือโทรไปได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์055-248-466ค่ะโดยนางกัญญารัตน์นะคะจันกลิ่นที่เป็นประกันสังคมของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยท่านก็ได้บอกนะคะว่าทางสำนักงานประกันสังคมได้เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่อายุ50ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปฟรีค่ะเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศไทยเลยนะคะในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเองก็ได้มีสถานบริการแก่ผู้ประกันตนจำนวน3แห่งด้วยกันซึ่งชาวจังหวัดพิษณุโลกน่าจะทราบดีอยู่แล้วล่ะอันดับแรกนะคะคือโรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะอันดับที่2ค่ะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก็จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเลยค่ะและอันดับที่3คือโรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ที่มีอายุ50ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปเนี่ยที่มีสิทธิ์ประกันตนนะคะมีสิทธิ์ใช้บริการเนี่ยมีถึง 12,000 รายด้วยกันค่ะเอาละลูกลูกหลานๆช่วยกันตรวจสอบสิทธิ์นะอายุ50ปีขึ้นไปแล้วเป็นผู้ประกันตนนะคะไปใช้สิทธิ์กันฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันฟรีเลยทีเดียวงานนี้ฟรีนะ